พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่าน Facebook Live ประจำวันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2559ในวันนี้ในตอนที่ว่าเมื่อจนตรอกเมื่อสุเทพจนตรอกก็ลากอดีตนายกทักษิณออกมาตามฟอร์มหรือตามคาดก็ตามเหตุหลักใหญ่ใจความเนี่ยนะครับตั้งแต่24มิถุนายนเป็นต้นมานายสุเทพก็พยายามจะรักษาตนรักษาตัวพูดถึงรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นนายสุเทพซึ่งผมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าชะตากรรมของคนเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถ้าไม่ออกก็ต้องตายไม่มีใครมีชีวิตจบทางการเมืองดีแม้แต่เพียงรายเดียวนายสุเทพเทือกสุบรรณก็เป็นไปตามคำสาปดังกล่าวและมีหนำซ้ำการที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาประกาศไม่รับร่างพร้อมกับคำถามพ่วงและนายชวนหลีกภัยออกมาการันตีซ้ำนั้นใครก็รู้ทางการเมืองว่าบัดนี้สุเทพเทือกสุบรรณจบแล้วเพราะนี่นะครับในพื้นที่ทางภูมิรัฐศาสตร์ในภาคใต้ถ้าเทียบบารมีกันชนิดที่ปอนต่อปอนนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณยังห่างไกลนายชวนหลีกภัยอีกหลายขุมเพราะฉะนั้นนายสุเทพก็รู้สภาพนี้อยู่ว่าขืนเนี่ยนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์กับนายชวนหลีกภัยหรือแม้กระทั่งนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะตัวเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่หนักยิ่งขึ้นท้ายที่สุดไปเอาของตายเหมือนกับทุกครั้งก็คือไปหยิบเอาอดีตนายกทักษิณออกมาผมเพิ่งเข้าใจที่ปลัดกระทรวงการคลังพูดเรื่องเห็บสยามเนี่ยเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับนายสุเทพก็ประเมินแล้วว่าเมื่อรัฐธรรมนูญไม่ผ่านโดยสภาพการเวลานี้เนี่ยครับอย่างไรก็ผ่านยากคนในปกในกปปสก็เห็นด้วยกับนายสุเทพเป็นจำนวนน้อยคนที่เคยเป็นลูกน้องของนายสุเทพในพรรคประชาธิปัตย์ก็เริ่มนับหัวได้เพราะว่าทั้งเมื่ออดีตหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคปัจจุบันได้แสดงจุดยืนอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับการออกลูกเนี่ยนะครับในลักษณะดูเสมือนหนึ่งว่ากำลังจะพูดกับผู้ที่มาร่วมชุมนุมในบรรยากาศวันนี้นั้นผมเองก็มีความรู้สึกสมเพชเวทนาและผมเองก็เห็นใจนะครับเพราะว่าลงทุนเนี่ยนะครับใส่เสื้อคล้องนกหวีดกันมาหลายวันแต่กระแสมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยนายสุเทพลองนึกสิครับว่านายสุเทพจะชนะตรงไหนภาคอีสานเหรอภาคเหนือภาคกลางตะวันออกตะวันตกแม้กระทั่งพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างกรุงเทพมหานครเอาจนกระทั่งถึงพื้นที่ภาคใต้ตีนายสุเทพเนี่ยนะครับขณะที่บวชก็ลงทุนเดินสายจนกระทั่งวันนี้ลองดูสภาพดูครับว่าคนเขามีความรู้สึกกันอย่างไรท้ายที่สุดก็ลากอดีตนายกทักษิณออกมาและก็ลากผมลากณัฐวุฒิลากพานทองแท้ลากอดีตนายกยิ่งลักษณ์ออกมาประสมว่าหลังจากคว่ำร่างรัฐธรรมนูญได้แล้วจะขับไล่คสช.ต่อดูเสมือนหนึ่งว่าลูกเสี่ยมเนี่ยเพื่อให้คสช.นั้นนิ่งอยู่ไม่ได้ต้องจัดการกับพวกผมก่อนดังนั้นเนี่ยนะครับไอ้ลูกไม้ตื้นๆยืมมือคสช.มาจัดการพวกกับผมนั้นเนี่ยคือถ้าคสช.เนี่ยนะครับโง่ถึงขนาดไม่เท่าทันนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยผมว่าก็ไปพ้นๆแต่ว่าถ้าคสช.พอที่จะมีสติกันได้บ้างเราก็พูดชัดกันมาโดยตลอดว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีทางประชาธิปไตยและยึดแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดการแสดงจุดยืนในเรื่องการลงประชามติในวันที่7สิงหานั้นชัดเจนและก็แสดงออกชัดว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านนั้นควรที่จะมีสสร.ขึ้นมาแต่ยังไม่ได้มีถ้อยความใดเลยว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านคำถามพ่วงไม่ผ่านและพวกกับผมนั้นจะตัดสินใจลงมือขับไล่คสช.เลยนายสุเทพเนี่ยนะครับพูดเองเออเองดูเสมือนหนึ่งว่าถ้าเสี่ยมคสช.เนี่ยนะครับซึ่งถ้าคสช.ไปหลงเชื่อนายสุเทพก็ใช้มาตรา44เล่นงานพวกกับผมตามฟอร์ม
ผมไม่ได้กลัวอะไรคสช.หรอกแต่หลักใหญ่ใจความก็คือว่าเมื่อเวลาจนตรอกเนี่ยครับอดีตนายกทักษิณเนี่ยนายสุเทพเองก็พูดชัดว่าอย่างไรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาลงเสียงประชามติกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วถูกยึดอำนาจถูกรัฐประหารเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครจะไปสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากระบอบปืนหรือมาจากรัฐประหารมันดูเสมือนหนึ่งว่าการรัฐประหารทั้งรัฐประหารตัวเองรัฐประหารอดีตนายกยิ่งลักษณ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนายกที่มาจากระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ว่าจะมีสิทธิ์ลงประชามติหรือไม่แต่ในความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีของคนที่มาจากการเลือกตั้งย่อมยอมรับรัฐธรรมนูญที่มาจากระบอบปืนหรือมาจากระบอบเผด็จการไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายสุเทพก็หาจุดอ่อนเพราะแน่นอนที่สุดครับบรรดาคนที่มาเป่านกหวีดนั้นมันเริ่มที่จะสิ้นมนต์ขลังขึ้นมาไงเพราะแต่ลำพังนายสุเทพยังพูดดึงดันต่อไปแบบนั้นเนี่ยนะครับที่ผมเคยประเมินกันให้ฟังว่าเวลานี่นะครับที่ผู้มีอำนาจตกลงกันไม่ได้เถียงกันหน้าดำหน้าแดงเขาจะต้องตะโกน2 อย่างและบรรยากาศดีทันที1ตะโกนชื่อทักษิณ2ตะโกนคำว่าเสื้อแดงไอ้ความขัดแย้งเนี่ยนะครับที่มีก็จะดีโดยพลันดังนั้นเวลานี้เนี่ยนะครับเมื่อรู้ว่าแพ้อย่างราบคาบถามว่าในกปปส.เหลือกี่คนเอาที่ร่วมเห็นด้วยกับนายสุเทพเทือกสุบรรณน่ะเพราะฉะนั้นครับทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วงยิ่งคำถามพ่วงยิ่งแล้วแต่ครับหนักเลยนะครับที่ให้สว.มาจากการแต่งตั้ง250คนไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายสุเทพก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าใครตั้งคสช.ประธานใครตั้งสว.ก็คือคสช.และสว.จะโหวตให้ใครมาเป็นนายกอ่ะเพราะฉะนั้นกระดานนี้จะอธิบายอย่างไรก็ตามว่ามวลมหาประชาชนที่ต่อสู้กันมาร่วมกับนายสุเทพนั้นเขาต้องการการรัฐประหารเหมือนกันทุกคนไหมเขาต้องการรัฐธรรมนูญที่มาจากรัฐประหารเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าเขาต้องการการสืบทอดอำนาจเหมือนกันทุกคนหรือไม่ผมเชื่อโดยสุจริตใจว่ามวลมหาประชาชนของนายสุเทพนั้นโดยส่วนใหญ่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและเนี่ยนะครับเขาไม่ทำตามนายสุเทพทุกเรื่องไม่เชื่อวันนั้นก็พิสูจน์กันเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์เราแม้ว่าเราจะมีความเชื่อทางการเมืองในบางเรื่องแตกต่างกันแต่หลักใหญ่ใจความนั้นทุกคนต้องมีความเชื่อมั่นต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเมื่อจวนตัวจนรอกนึกอะไรไม่ได้ก็ลากอดีตนายกทักษิณออกมาแล้วก็ลากนี่นะครับผมณัฐวุฒิผ่านทองแท้แล้วก็อดีตนายกยิ่งลักษณ์พูดง่ายๆว่ายืมมือคสช.มาจัดการทั้ง4คนในประเทศไทยนี้ผมเองก็เห็นว่าเป็นการพูดที่มักง่ายเกินไปและผมเองก็ไม่เชื่อว่าคสช.ถึงขนาดที่โง่สนิทเชื่อสุเทพเทือกสุบรรณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองจนกระทั่งถึงนาทีนี้ถ้านายสุเทพยังไม่รู้ตัวเนี่ยนายสุเทพจะเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดพรรคก็ตัวเองก็ประกาศชัดนะครับไม่กลับเข้าไปแล้วแล้วก็พูดง่ายๆว่าที่ประกาศล้างมือทางการเมืองอุตส่าห์ไปบวชมาใครก็ไม่นึกมาก่อนว่าวันนี้พูดเนี่ยนะครับเหมือนไม่ผ่านการบวชมาเลยผมเองนะครับก็นึกไม่ถึงว่าท้ายที่สุดจะควบคุมตัวเองไม่ได้ถึงขนาดนี้แต่เอาเถอะครับคนที่ได้รับความกดดันในสภาพนี้นะครับที่ย่ำแย่ที่สุดนะครับความจริงเนี่ยนะครับในสนามการเมืองนี้หลายคนที่ทำหน้าที่ในการเปิดประตูให้กับการยึดอำนาจนั้นชะตากรรมไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่จะยืนหยัดได้ต้องยืนหยัดในระบอบประชาธิปไตยในระบอบเผด็จการนั้นระยะยาวจะไม่มีที่ยืนและผมเชื่อว่าขนาดนี้นายสุเทพเทือกสุวรรณกำลังได้รับสัจธรรมที่แท้จริงในชีวิตสัจธรรมทางการเมืองแล้วว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรท้ายที่สุดนายสุเทพจะไม่เหลือใครเพราะนี่นะครับสิ่งที่นายสุเทพเห็นในวันนี้ว่าในพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนที่สุดครับสภาพการบารมีแทบจะไกลมากนะครับเมื่อเทียบกับผู้บริหารชุดปัจจุบันดังนั้นครับสิ่งที่นายสุเทพออกมาลากกับผมลากพันตำรวจโททักษิณกันมานั้นเป็นท่าแท้ตอนปลายและผมเชื่อว่าประชาชนนั้นคงจะมีสติกัน
คสช.ก็จะมีสติเพราะเนื้อหาเนี่ยนะครับในการทำประชามตินั้นก็คือว่าจะเลือกเส้นทางเผด็จการหรือจะเลือกเส้นทางประชาธิปไตยและขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับว่าวันที่7สิงหาคม 4:00 น.ไปแล้วพวกกับผมเนี่ยนะครับในนามสถานีโทรทัศน์ช่องพิษไม่ว่าจะออกทาง YouTube Facebook Live ก็จะรายงานผลในการลงประชามติกันนะครับโดยใช้ห้องประชุมอภิวันวิริยะชัยนะครับเป็นที่ทำการพี่น้องประชาชนใช้สิทธิ์เสร็จแล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับถ้าไปธรรมศาสตร์ทางก็สะดวกทางนั้นก็ไปอยู่ใกล้ๆอิมพีเรียลลาดพร้าวก็มาที่อิมพีเรียลลาดพร้าวนะครับเราก็จะได้มารับรู้ผลอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับพบกับ Facebook Live ต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ